สำหรับวันนี้ผมมาในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มาเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้หลายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนมากในขณะนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการกำชับให้บุคลากรของพรรคทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่อยู่ในคณะรัฐบาลนะครับเช่นท่านรัฐมนตรีต่างๆได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็ขณะเดียวกันก็ไปร่วมแก้ปัญหาและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมก็ได้มาลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้หลายวันแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปพบปะกับผู้ประสบภัยแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้รวมทั้งไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ด้วยที่จังหวัดพัทลุงกับนครศรีธรรมราชสำหรับที่พัทลุงก็จะไปที่อำเภอกงหราแล้วก็อำเภอเมืองรวมทั้งพื้นที่อื่นๆนะครับถ้าเวลาเอื้ออำนวยส่วนที่นครก็จะไปที่ทุ่งสงและพื้นที่อื่นด้วยอันนี้ก็คือภารกิจสำหรับสิ่งของที่จะไปมอบให้นั้นก็จะนำถุงยังชีพจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับไปมอบให้สำหรับวันนี้ผมก็นำสิ่งของมาประมาณ 5,000 ชุดที่จะไปมอบให้ซึ่งก่อนหน้านี้พรรคก็ได้มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ได้จัดถุงยังชีพไปแล้ว 15,000 ชุดเพื่อให้ผู้แทนราษฎรของพรรคได้นำไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่เพราะนั้นรวมแล้วจนถึงขณะนี้ก็จัดไปแล้ว 20,000 ชุดด้วยกันกล่าวโดยสรุปก็คือพรรคก็จะกำชับให้รัฐมนตรีของพรรคกับผู้แทนราษฎรของพรรคได้ลงพื้นที่ในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะดำเนินการต่อไปโดยต่อเนื่องนะครับจนกว่าทุกข์ของพี่น้องชาวใต้จะหมดสิ้นไปนะครับแล้วในส่วนของเกษตรกรชาวสวนล่ะคะสำหรับเกษตรกรวันนี้ก็มีภารกิจเพิ่มเติมด้วยนอกจากผมไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะไปติดตามสถานการณ์ราคายางกับราคาปาล์มด้วยรวมทั้งมาตรการประกันรายได้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ราคายางกับราคาปาล์มเนี่ยดีขึ้นมากในช่วงระยะเวลาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาในภาพรวมนะครับสำหรับปาล์มขณะนี้เฉลี่ยตกกิโลละ 6-7 บาทสำหรับที่เกษตรกรขายได้จริงๆส่วนยางนั้นก็ขึ้นไปอยู่ในระดับเหนือกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมเนี่ยคือยางแผ่นดิบชั้น3กิโลละ60บาทแต่ว่าวันนี้ยางแผ่นดิบชั้น3ขึ้นไปกิโลละ60กว่าบาทไปถึง65 66แล้วส่วนยางแผ่นรมควันเนี่ยแตะ70ไปแล้วนะครับส่วนน้ำยางข้นเนี่ยเป้าหมายก็คือ57บาทมาถึงวันนี้เนี่ยตก 55-56 บาทยางก้อนถ้วยก็ไปถึงกิโลละ22บาท21บาท23บาทสุดแล้วแต่วันนะครับทั้งในภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานก็ถือว่าราคายางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดีกว่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งเฉลี่ยปีที่แล้วตกกิโลนึง40กว่าบาทสำหรับยางแผ่นแต่ว่าปีนี้ไป60กว่าบาทแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรชาวภาคใต้และก็เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศสามารถมีรายได้ที่ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าราคาตกวันไหนเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีนโยบายประกันรายได้ที่จะเข้าไปชดเชยส่วนต่างที่ต่ำกว่ากิโลละ60สำหรับยางแผ่นแล้วก็ต่ำกว่ากิโลละ57สำหรับน้ำยางข้นต่ำกว่ากิโลละ23สำหรับยางก้อนถ้วยชดเชยให้เกษตรกรได้นะครับนี่ก็คือเรื่องพื้นที่น้ำท่วมกับเรื่องเกษตรกรประเด็นนะคะ